นับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการมีรายงานว่ารองนายกรัฐมนตรีนายวิษณุเครืองามรักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้มีหนังสือด่วนที่สุดที่ยท.02002/1091ลงวันที่11สิงหาคม2566ถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเรื่องขอรับโอนข้าราชการพร้อมแนบแบบตรวจสอบประวัติการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง1ชุดและแบบประวัติผู้ได้รับการแต่งตั้ง1ชุดด้วยกระทรวงยุติธรรมได้พิจารณาแล้วเห็นว่าพลตำรวจโทพานุรัตน์หลักบุญตำแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นผู้มีความรู้ความสามารถประสบการณ์และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์จึงมีความประสงค์ขอรับโอนไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงกระทรวงยุติธรรมจึงเรียนมาเพื่อพิจารณาทั้งนี้หากไม่ขัดข้องขอได้จัดทำแบบประวัติผู้ได้รับการแต่งตั้งพร้อมติดรูปถ่ายและแบบตรวจสอบการแต่งตั้งข้าราชการตามแบบที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกำหนดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมสำเนาแบบประวัติการรับราชการจำนวนอย่างละ5ชุดแล้วจัดส่งไปยังกระทรวงยุติธรรมเพื่อจะดำเนินการต่อไปสำหรับบิ๊กหลวงเคยเป็นนายเวรของพลตำรวจเอกพัชรวาทวงศ์สุวรรณอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจับงานเรื่องยาเสพติดโครงการชุมชนยั่งยืนแก้ไขปัญหายาเสพติดของสำนักงานตำรวจแห่งชาติมาอย่างต่อเนื่องและว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ